สวัสดีค่ะมาพบกับฟังใน EP ที่14อีกแล้วนะคะ EP นี้มาติดตามดูนะคะว่าฟังจะมาแนะนำเอฟเฟครายการไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งช่อง YouTube ให้ฟังด้วยนะวันนี้ฟังจะมาแนะนำเอฟเฟคบอส BF2 HF2 และ BF3 ว่า HF2 และ BF2 2รายการนี้ภายนอกสีจะแตกต่างกันนะรายการนี้ HF2 สีจะออกชมพูชมพู BF2 จะออกสีม่วงนะคะ2รายการนี้เป็นสินค้าป้ายเจแปนทั้งคู่นะความหายาก HF2 หายากกว่าเรามาดูโหมดกันนะคะว่าโหมด HF2 และ BF2 สองรายการนี้มีโหมดที่เหมือนกันคือเมนนวลดิฟเลสเลสนะคะถามนะคะรายการนี้สีภายนอกจะคล้ายๆกับ BF2 นะรายการนี้มี2รูอิน2รูเอานะคะ2รูอินก็คือจะได้ทั้งกีตาร์แล้วก็เบสนะ2รูเอาก็คือเป็นสเตอริโอสามารถต่อแอมได้2ใบนะคะคอนโทรลนะคะชุดคอนโทรลรายการนี้มี4โหมดเหมือนเดิมแต่เพิ่มมา1โหมดตรงนี้สามารถหมุนได้4ครั้งชุดคอนโทรลแรกปุ่มแรกจะมี2ชั้นนะคะข้างบนเลสข้างล่างเป็นเมนนวลนะแล้วก็ดิฟเลสแล้วก็มีโหมดเพิ่มเข้ามาตรงนี้สามารถหมุนได้4แก๊กนะคะลองมาลองดูคลิปเสียงกันนะคะว่า3รายการนี้มีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะเรามาฟังคลิปเสียงดูนะคะระหว่าง BF2 HF2 และ BF3 นะคะว่ามีเสียงแตกต่างกันอย่างไรนะเริ่มจากบายพาสนะครับผมนะครับผมบีเอฟ2นะครับผมครับคราวนี้ลองเอฟ2นะครับผมที่เขาให้มานะครับผมในตัว BF3 BF3 มี BF3 เท่านั้นน่ะที่มีโหมดเพิ่มเข้ามา HF2 และ BF2 โหมดจะเหมือนกันทั้ง2รายการ BF3 จะมีโหมดเพิ่มเข้ามา4โหมดเราเริ่มจากโหมดแรกก่อนละกันอย่างนั้นปรับให้นะครับผมเปิดใช้งานนะครับผมโหมดนี้ต้องเหยียบค้างนะครับผมที่ทำงานเดี๋ยวให้ฟังเหยียบค้างไว้ให้หน่อยเหยียบค้างนะครับผมในหมดแรกเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หมวดที่2นะครับผมเกรดแพนนะครับผมคิดว่าหมวดนี้น่าจะเวิร์คกับต่อแบบสเตอริโอนะครับผมแต่เราต่อแบบโมโนมาเดี๋ยวลองใช้งานดูก่อนครับผมเปิดใช้งานนะคะThank you.
่3นะครับผมหมุนไปเกร็ดที่3ก่อนนะเวลาลองแฟกเจอร์ผมอยากให้เล่นน้อยๆแล้วก็ลองฟังเสียงวนดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงไปแก๊สที่4นะคะหมดสุดท้ายที่โหมดสแตนดาร์ดอีกทีนะครับผมแล้วเล่นให้ดูอีกรอบนะครับผมของ3โหมดนะครับเดี๋ยวให้ฟังเขากดเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนได้เรื่อยๆผมจะเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวให้ฟังเขากดเริ่มจากกลับมาโหมดสแตนดาร์ดของทั้ง3ก้อนตอนนี้จะเล่นน้อยๆให้เพื่อจะได้ฟังเสียงวนของแฟกเจอร์นะครับผมเพราะแฟกเจอร์มันเป็นเสียงวนๆนะฮะอยากให้ฟังเสียงวนของเขามากกว่าเริ่มจาก BF2 นะครับผมเริ่มจาก BF2ปิด BF3 ก่อนค่ะแล้วเปิดใช้งาน BF2 นะคะคราวนี้ดู BF3 มันจะมีโหมดแท็บเทมโปนะครับผมซึ่ง HF กับ BF2 ไม่มีนะครับผมเดี๋ยวให้ฟังเขาลองกดดูนะครับก็คือวิธีใช้ก็คือกดค้าง2วินะครับผมไฟจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวกับตลับกับขาวนะครับผมกดค้าง2วินะครับผมF2 BF2 และ BF3 นะฟังจะไม่พูดถึงนะคะว่าเสียงรายการไหนดีกว่ากันนะให้ลองไปชมดูนะคะส่วนเรื่องความคุ้มค่า BF3 จะคุ้มค่ามากกว่านะเพราะรายการนี้เล่นได้ทั้งกีตาร์แล้วก็เบสแล้วก็มี4โหมดเพิ่มขึ้นมาส่วน HF2 และ BF2 2รายการนี้เป็นสินค้าใจแปลนทั้งคู่มีโหมดเท่ากันนะคะส่วน HF2 จะหายากกว่า BF2 นะคะแล้วนะคะสำหรับ EP ที่14ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Channel ของฟางด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ